รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบินไปให้สูงที่สุดอย่างที่คิดฝันไว้กับใจเจ็บยากเย็นเท่าไรบอกใจว่าจะไม่กลัวไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไรจะไขว่จะคว้าจะฝ่าฟันไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิตอยากมีชีวิตที่ใฝ่ฝันตั้งแต่วันนี้นี่คือชีวิตลิขิตของเราสวัสดีครับผมน้องพรอินสว่างนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการเปิดใจคนต้นแบบนะครับวันนี้ผมอยู่กับครูสนชัยอึ้งสมบัติโกษานะครับผู้ก่อตั้งโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีนะครับหรือแสงทองโทรทัศน์เดิมนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนระดับหนึ่งด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเกือบ40ปีแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอสวัสดีนะครับอาจารย์สนชัยครูสนชัยด้วยครับผมนะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับแต่ครับวันนั้นที่เราคุยกันถึงเรื่องชีวิตของอาจารย์ไปแล้วใช่ไหมครับทั้งแต่ตอนเด็กๆเลยซึ่งก็ต่อสู้อะไรมามากมายเลยนะครับจนถึงมาทำงานวันนี้ผมก็จะมาคุยต่อเรื่องว่ามาไปโรงเรียนได้ยังไงครับอาจารย์บอกว่าตอนนี้รายได้ดีขึ้นแล้วมาทำงานอยู่กับที่บริษัทนี้ครับที่ทำทีวีใช่ไหมครับแล้วมีรายได้เดือนละ500บาทแล้วมันกลายมาเป็นโรงเรียนได้ยังไงครับอาจารย์ครับคราวที่แล้วต้องเรียนกับครูต้องนะครับที่ผ่านไป2ครั้งก็รู้สึกว่ามีคนค่อนข้างสนใจนะฮะได้ติดตามแล้วก็แสดงความยินดีอะไรมาค่อนข้างเยอะนะฮะโดยเฉพาะคนเก่าๆลูกศิษย์เก่าๆที่ได้เห็นภาพออกไปแล้วนะครับต่างก็เข้ามานะครับบอกโอ้โหยินดีกับอาจารย์มากๆต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เป็นการเปิดโลกกว้างทำให้คนรู้จักเพิ่มขึ้นมาอีกโดยเฉพาะศิษย์เก่าๆที่จบไปบางทีไม่เคยเจอกันเลยกลับมาได้สิเพราะหลายๆคนก็มาที่นี่สร้างไปเป็นแสนคนแล้วนะแล้วก็ทราบว่ามีอยู่ท่านหนึ่งอยู่ที่อุดรนะครับครับตอนนี้มาเรียนเพิ่มทาง LCD คุยไปคุยมาบอกว่ามาเป็นศิษย์แสงทองตั้งแต่ปี37ชื่อคุณสมทรงนะครับนานมากเลยนานมากเลยเคยอยู่หอพักด้วยนะมาท้าความกันก็คุยกันอย่างสนุกสนานนะครับตอนนี้ก็ดีใจมากว่ามาเห็นการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนเยอะแล้วก็อาจารย์ยังสอนอยู่เหลือแข็งแรงเหลือบอกเป็นครูก็ต้องเป็นครูนะครับต้องอยู่ตลอดนะฮะขอเข้าเรื่องเลยนะครับว่าในตอนนั้นที่เราคุยกันก็คืออะไรบ้างที่มีแรงบันดาลใจทำให้ผมมาเปิดโรงเรียนแล้วอาจารย์มีศักยภาพมีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรนะฮะสิ่งที่ผมได้กล่าวไปเลยนะครับว่าเราได้ผู้ใหญ่ใจดีนะฮะโดยเฉพาะสถานที่เนี่ยพ่อตาช่วยเต็มที่เลยตั้งแต่อาคารข้างหน้านะครับเป็น2คูหาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเงินมีค่ามากห้องนึงถึงแม้ว่าราคาไม่เป็นล้านก็จริงครับแต่เงินแสนนั้นมีค่ามากๆเหลือเกินก็ให้ห้องผม2ห้องนะครับให้ไปทำโรงเรียนนะครับไม่มีไม่เป็นไรครับไปทำก่อนแล้วถ้าพอมาไหลก็ค่อยจ่ายให้ทีหลังก็ถือว่าท่านพ่อตาของอาจารย์เนี่ยได้เห็นปณิธานที่เป็นประโยชน์ในการสร้างเรียนโรงเรียนใช่ครับใช่ครับนะครับนะฮะแน่นอนครับถ้าหากเราได้สถานที่ขึ้นมาแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องใช้ความสามารถตัวเองแหละครับในขณะที่เรามีสถานที่แล้วทำอย่างไรจากช่างคนคนหนึ่งเป็นช่างเล็กๆที่หิ้วกระเป๋าซ่อมขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่นู่นที่นี่ขึ้นมาเนี่ยครับทำปกผันตัวเองขึ้นมาเป็นครูขึ้นมาได้อย่างไรตรงนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ต้องเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าผมได้แรงบันดาลใจจากคนที่เราไปซ่อมแล้วเยาวชนที่จบต่ำๆแค่ป.6 หรือจบแค่ระดับประถมหรือมัธยมนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรต่อผมเสียดายมากครับทรัพยากรบุคคลเหล่านี้หากเราไม่พัฒนาขึ้นมาเขาก็จะอยู่ไม่ได้นะฮะหากไปเจอสิ่งแวดล้อมไม่ดีขึ้นมาไปเจอเพื่อนเจอผงขึ้นมาเรื่องยาเสพติดเรื่องการลักเล็กขโมยน้อยสารพัดปัญหารัฐบาลก็คงจะไม่สามารถที่จะมาเยียวยาช่วยตรงนี้ได้ในระดับให้มันครอบคลุมทั้งหมดก็เลยคิดว่าอาชีพอย่างเราเป็นอาชีพช่างต้นทุนการลงทุนก็ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าหากเรานำเอาสิ่งที่เรามีอยู่นะครับนะฮะใส่เข้าไปในตัวเขาทำให้เขามีฝีเม็ดเล็กๆอยู่ในมือขึ้นมานะครับแล้วพัฒนาฝีเม็ดนี้ให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขึ้นมาฝีเม็ดนี้ไม่ไปไหนติดตัวตลอดตัวตลอดไปจนตายนะครับทำให้เขามีอาชีพมีงานการแล้วก็ทำงานขึ้นมาไ
ด้วยแรงบันดาลใจตรงนั้นนะครับที่ทำให้ผมมีกำลังใจประกอบกับผมกับอาจารย์กนกวานซึ่งตอนนี้ท่านเป็นผอ.อยู่นะครับท่านเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเคียงคู่กับผมมาตลอดเลยถึงลำบากก็ลำบากด้วยกันทำงานก็ทำงานด้วยกันนะครับนะฮะมาช่วยกันพบผันจากช่างตัวน้อยๆขึ้นมาและผมเองก็มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมค่อนข้างเยอะนะครับมาถ่ายทอดถ่ายเทให้กับนักเรียนเขาคิดว่าเราทำได้ก็เลยตัดสินใจครับมาเปิดที่นี่ก็คือที่โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ที่ดาวเป็นอาคาร2คูหานะครับนะสมัยก่อนเป็นอาคาร2คูหาครั้งแรกมีเด็กเพียง19คนเด็ก19คน19คนเท่านั้นเองครูมีคนครับตอนนั้นโอ้ตอนนั้นมีแค่3คนแต่ตัวเองนั่นต้องบอกว่าเป็นทั้งครูกลางวันและครูกลางคืนครับไม่เคยหยุดกลางวันก็สอนครับกลางคืนก็ต้องพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลางคืนก็ต้องมีการเตรียมการสอนนะครับนะฮะเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่โดยเฉพาะประสบการณ์เนี่ยเราจะถ่ายทอดให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็เก่งขึ้นมาได้อย่างไรคิดหนักคิดมากคิดมากพอสมควรเลยนะครับว่าเรามีอยู่เนี่ยเราจะถ่ายทอดให้เขารู้นะครับแล้วรู้เข้าไปทำงานกันได้อย่างไรบ้างนะฮะอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งที่ผมคิดแล้วประสบความสำเร็จซึ่งตอนนั้นอาจารย์เชื่อไหมว่ามีโรงเรียนเปิดอย่างนี้อยู่ประมาณเกือบ40โรงครับแบบคล้ายๆกันเหมือนกันหมดเลยครับประมาณเกือบ40โรงแล้วเราเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยไม่เคยเปิดโรงเรียนไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยถ้าหากเราทำอะไรที่เราไม่มีจุดแข็งเราอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนนะครับเขาจะต้องเลือกเรียนเลยว่าโรงเรียนเก่าๆมีชื่อมีเสียงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับมาที่แสงทองแล้วมันมีอะไรบ้างครับแต่นั่นก็คือเป็นเพียงเริ่มต้นนะฮะถ้าหากเข้ามาแล้วก็ได้มาสัมผัสแล้วมาเรียนแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาจบไปแล้วครับเขาไปทำงานได้จริงมันเป็นสิ่งที่ฟีดแบ็กกลับมาให้เราภาคภูมิใจมากๆพอจบไปแล้วเขาไปทำงานได้ไปซ่อมได้นะครับมีอะไรเท่าไหร่เขาก็มาเรียนหมดแม้กระทั่งเขาไปซ่อมเครื่องข้างนอกนะครับไปเจอลูกค้านะครับซ่อมเสร็จแล้วลูกค้าถามโอ้ยช่างไปเรียนที่ไหนยังไงมาเราไม่ต้องโฆษณาเลยปากต่อปากมากันเองจาก19คนครั้งแรกนะครับที่เปิดเด็กก็ทยอยมากขึ้นมาเรื่อยๆจากปากต่อปากนะครับทำให้แต่ละห้องเนี่ยเรามีเด็กเพิ่มขึ้นมาประมาณ 4-50 คนแล้วห้องเรียน2คูหาไม่พอครับเต็มหมดเลยนะครับนะฮะทำยังไงครับก็เลยต้องลงทุนต่อก็คือขยายจาก2พัฒนาเป็น4 5 6และข้างหน้ากลายเป็น7คูหาขณะนี้แสดงว่านักเรียนต่อมานี่ไม่ใช่19คนแล้วไม่ใช่แล้วคนพอเราออกไปทำงานได้ไปทำหากินได้เขาก็เริ่มบอกนะฮะเรามีเปิดสอนทั้งรอบเช้ารอบบ่ายรอบค่ำแล้วหลังๆสุดเมื่อประมาณปีพ.ศ.2500ประมาณ30ต้นๆ นะครับมีคนต่างจังหวัดนะครับมาเรียนกับเราค่อนข้างเยอะแล้วก็บอกว่ามันไกลเหลือเกินนะครับทำยังไงดีเราทดลองเปิดสอนในลักษณะเหมือนกับสมัยก่อนก็คือสอนทางไปรษณีย์ไปลองอยู่ประมาณ 2-3 รุ่นครับอาจารย์ไม่ได้ผลคาดหวังว่าสอนทางไปรษณีย์นะทฤษฎีเราส่งให้เขาไปแล้วคุณว่างคุณก็มาปฏิบัติเรียนปฏิบัติที่โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์แต่พอเขาไปอ่านแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ค่อยอยากเข้าใจเนื่องจากเขาไม่มีพื้นฐานเลยก็เลยมีอีกข้อหนึ่งเปิดขึ้นมาตอนนั้นทดลองดูเปิดสอนวันอาทิตย์ครับมีอีกรอบหนึ่งเป็นวันที่ขึ้นมาปรากฏว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยคนทำงานคนไม่ว่างครับจันทร์ถึงศุกร์ทำงานจันทร์ถึงศุกร์เปิดร้านอยู่วันอาทิตย์เขาว่างเดินทางจากระนองจากภูเก็ตจากเชียงใหม่เชียงรายลำปางเลยนะครับเดินทางวันเสาร์มาเรียนมาที่เสร็จแล้วก็กลับไปถึงบ้านวันจันทร์เข้าไปทำงานได้แล้วคนเหล่านี้พอมาเรียนแล้วเขาภูมิใจมากเลยถึงแม้ว่าเขาเดินทางค่าใช้จ่ายแพงกว่าที่เราเรียนแต่เขาเอาไปถึงแล้วเขาไปประกอบอาชีพได้นั่นคือที่เราเปิดข้างหน้านะฮะทั้งหมดเป็น7คูหาครับนักเรียนตอนนั้นมีประมาณ20กว่าห้องเรียนนะครับรอบเช้ารอบบ่ายรอบค่ำเรามีเด็กเต็มทุกห้องนะครับเฉลี่ยเด็กหมุนเวียนเนี่ยต่อเดือนนะครับมีเข้ามีออกเดือนเด็กเกือบ 2,000 คนเยอะมากๆนะฮะใครผ่านมาแถวนี้จะเห็นเลยนะครับแสนพองนี่เด็กตรึมไปหมดเลยตอนนั้นเราพัฒนาตลอดเวลานะครับนะฮะจากนั้นนะครับเรามาเปิดขึ้นมาถึงจนปีพ.ศ. 2537มีเสียงเรียกร้องกลับมาอีกแล้วครับอาจารย์ต้องผมถ้าผมเดาไม่ผิดนี่แสดงว่าเริ่มเรียนกันมากจนห้องมันมากครับมากเสร็จแล้วบางคนบอกอาจารย์ครับผมอยู่นู่นไกลแสนไกลนะครับแถวหัวมุมเมืองทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกของกรุงเทพเนี่ยบางทีมาเรียนมันมาไม่ทันเพราะรถมันติดนะฮะ
ทำยังไงครับอาจารย์ช่วยไปเปิดใกล้ๆบ้านผมหน่อยผมเองก็คิดแล้วคิดอีกว่าเออถ้าเราไปเปิดเราต้องเน้นอยู่ที่ไหนมาตรฐานคุณภาพต้องเหมือนกันนะฮะก็เลยไปเซอร์เวย์ครับไปได้ที่โชคชัย4ตรงข้ามลาดพร้าวนะครับตรงนั้นนะฮะถนนลาดพร้าวนะครับไปเปิดนั่นเป็นสาขาแรกที่เราเปิดก็คือชื่อโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์แต่ตอนนี้พัฒนาเป็นแสงทองเทคโนโลยีนะครับขยายออกไปเปิดเมื่อปีพ.ศ. 2537ครับนะฮะแล้วตอนนั้นพอดีผมมีรายการอยู่ที่ช่อง5ด้วยนะครับกับคุณทุนชัยครับประกาศออกทีวีช่อง5เพียง 2-3 ครั้งเท่านั้นเองครับวันที่ไปเปิดวันแรกผมตกใจมากๆโรงเรียนทำเสร็จประกาศเปิดโอเคนะครับวันแรกวันที่1อาจจะเป็น1ตุลาคมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมไปจากแบบพนองไปที่ลาดพร้าวต้องขับรถไปพอไปถึงผมตกใจเลยครับยังกับมหากรรมเลยนะครับหน้าโรงเรียนนักเรียนรอเต็มไปหมดเพราะยังไม่ได้เปิดครับก็บอกว่า100ท่านแรกแจกมิเตอร์ครับเราแจกมิเตอร์วันเดียวเต็มเลยครับวันเดียวเต็มเลยนักเรียนเต็มเลยครับแล้วก็เด็กที่มาเรียนรุ่นแรกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดทุกคนมาเรียนแล้วผูกพันนะครับอยู่กับโรงเรียนเป็นปีๆครับเหมือนกับเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันเลยนั่นคือสาขาลาดพร้าวนะครับเราเปิดเมื่อปีพ.ศ. 2537นะฮะจากนั้นครับมาถึงอีกยุคหนึ่งก็คือยุคที่เรากำลังนั่งกันอยู่ขณะนี้ลูกๆจบไปแล้วตอนนี้ลูกผมอาจารย์ธนาชัยก็เรียนทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์จบจากราชบัณฑิตนะครับเสร็จแล้วก็ไปต่อที่อเมริกาเป็นทำปริญญาโทนะฮะพอต่อจากที่นั่นเสร็จแล้วนะครับก็โอเคก็กลับมาช่วยที่โรงเรียนนะฮะอาจารย์รุ่งศรีก็มาช่วยที่นี่เหมือนกันนะครับอยู่ทางด้านของการเงินการทองที่ดูแลอาจารย์กวีศิลป์ก็มาช่วยทางด้านการเรียนการสอนที่นี่หมดทำยังไงก็ต้องคิดว่าเอตอนนี้โอกาสเป็นของเราแหละพ่อจะได้พักผ่อนปล่อยให้ลูกทำงานบ้างลงทุนไปเยอะแล้วนะครับนะมาทำงานใช้หนี้พ่อแม่บ้างเถอะนะครับนะฮะก็เลยคิดไปคิดมาทำยังไงครับก็เลยอยากจะสร้างรากฐานให้กับลูกเป็นอีกครั้งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเห็นว่าขณะนี้เดิมเป็นแสงทองโทรทัศน์แต่ยุคนี้ไม่ใช่แล้วมันมีเทคโนโลยีพวกไอทีใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับจึงเปิดกว้างขึ้นมาเพราะลูกเรียนทางด้านสายนี้โดยตรงด้วยทางด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กอะไรต่างๆนะครับมาเปิดตรงนี้นะครับเป็นอาคาร8ชั้นอีกตึกนึงอีกตึกนึงนะครับเราเรียกกันว่าเป็นอาคารไซยวันครับไซยวันมีความหมายเนาะลองทายซิอาจารย์คืออะไรครับก็น่าจะมาจากชื่อของอาจารย์กับภรรยาได้ไหมเป็นการผนวกกันนะครับเอาสองคำมาก็เรียกว่าอะไรมาสมานกันหรืออะไรผมเรียกไม่ถูกนะฮะจากชื่อสนชัยกับกนกวันครับเอาสนชัยก็คือสนอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็วันอยู่ข้างหลังอ่านว่าสยวันทีนี้พอสยวันเป็นอาคารขึ้นมาเป็น8ชั้นที่เห็นตรงนี้นะครับสร้างเองใหม่ทั้งหมดเลยตรงนี้ลงทุนเยอะคาดหวังตอนนั้นผู้ใหญ่ที่กระทรวงศึกษาสนับสนุนมากๆบอกว่าทำไมอาจารย์ไม่เข้าเป็นระบบโรงเรียนในระบบนะฮะตอนนี้ถ้าทำอาจารย์รับรองรับไม่ไหวก็คือเปิดเป็นอาชีวะนั่นเองนะฮะแต่สถานที่เราไม่เอื้อเพราะว่าต้องใช้ที่กันมากมายเลยนะครับเราจึงคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทำยังไงถึงจะเปิดเป็นปวช.ได้ผู้ใหญ่ใจดีก็แนะนำว่าเปิดปวช.กศน.สินะรับรองเลยครับเปิดขึ้นมาผมสนับสนุนเต็มที่ครับไม่มีใครเปิดนะครับอาจารย์ทำอย่างนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกที่ทำใจปั้มของทั้งคนครับลงทุนมหาศาลที่นี่เปิดเป็นครั้งแรกเป็นปวช.ครับอิเล็กทรอนิกส์สอนอย่างครบวงจรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545เป็นต้นมานะฮะเราได้ตรงนี้เป็นอาคารสยวันครับมีห้องเรียนอย่างมาตรฐานทั้งหมด12ห้องแล้วมีห้องประชุมชั้นห้องอีกห้องหนึ่งก็คือเป็นห้องประชุมที่สารพัดประโยชน์ใช้ได้ครับประชุมสัมมนาก็ได้จัดอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับเราใช้ชื่อห้องประชุมว่าเป็นห้องประชุมเหมือนเดิมครับคือกำลังใช้ขออนุญาตขออนุญาตขึ้นมาก่อนนะใช่ครับนะฮะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีทั้งหมด3อาคารด้วยกันครับ3อาคารนะฮะแล้วก็มาถึงยุคนี้ลูกมาบริหารจัดการหมดนะฮะผมเองกับอาจารย์กนกวันก็ถือว่าอายุก็มากแล้วปีนี้ผมเองก็ย่างเข้าอายุ17แล้วนะครับนะ17 71แล้วนะครับอาจารย์กนกวันก็ประมาณ70แล้วนะครับลูกๆก็เข้ามาช่วยเต็มที่บอกป้ามาพักผ่อนเถอะนะตอนพักผ่อนลูกก็อยู่ที่นี่กันมาตลอดตั้งแต่เปิดโรงเรียนนะครับเป็นลูกม่อที่นี่เลยนะครับก็มาดูแลการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนามาทุกวันนี้ลูกมองบริหารหมดนะทำให้ตอนนี้เราได้เทคโนโลยีใหม่ๆเยอะได้ทีมงานใหม่ๆเข้ามาเยอะแล้วก็สอนอย่างครบวงจรเลยครับปวช.ก็สอนหลักสูตรระยะสั้นก็สอนจัดสัมมนาอบรมต่างๆก็ทำงานสังคมก็ทำครับตอนนี้เปิดอีกที่หนึ่งก็คือที่
ศูนย์สร้างอาชีพที่วัดสวนแก้วครับที่ทำให้สร้างอาชีพคนได้เยอะแยะที่โดยท่านพระพยอมกันเลยใช่ครับท่านมีความเมตตาสร้างคนสร้างอาชีพเพิ่มเติมนั้นใช่นะแล้วก็เอาสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ทำให้เกิดเป็นประโยชน์ก็คือทีวีที่เขาบริจาคมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้เกิดเป็นมูลค่าขึ้นมาเอามาให้นักเรียนมารีสมัยเอามาพัฒนามาซ่อมมาทำให้มันดีขึ้นมาเลยนะครับนะเสร็จแล้วขายให้กับคนไปใช้ในระดับที่เขาไม่ซีเรียสเรื่องของเก่าของที่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีราคาถูกๆครับเริ่มต้นอยู่ที่เครื่อง800บาทที่ไหนมีซ่อมทียังไม่ได้เลยนะแต่แล้วตอนนี้เครื่องเหล่านี้ก็ไปกระจายให้กับคนทั่วๆไปนะครับได้มีโอกาสใช้เครื่องถูกใช้เครื่องที่ดีเพราะว่าเราผ่านการ QC อย่างเรียบร้อยมาแล้วก็เอาเงินเหล่านี้นะครับเข้าวัดเข้ากองทุนของวัดสวนแก้วตลอดไปผมเองก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมโรงเรียนนี้อยู่มาถึงปีนี้ก็ย่างเข้าปี40นะครับที่เราย่างเข้าปี40แล้วเนาะปี60ก็น่าจะ40ปีพอดีเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปี2520เพราะว่าผู้บริหารเองเนี่ยก็ได้สร้างคนแล้วก็ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมที่ดีนะครับสร้างช่างมาแล้วกว่านับแสนคนให้โอกาสคนที่ไม่มีงานทำทุกคนได้มาเรียนนะครับผมก็ถือว่านี่เป็นโชคดีที่ยังมีโรงเรียนแบบนี้อยู่ให้โอกาสกับคนที่ยังมีอาจจะมีโอกาสน้อยแล้วก็ไม่ได้เรียนในระบบเข้ามาเพิ่มเติมตรงนี้ได้อาจารย์ต้อมครับผมต้องบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วนะมาก็มาในตัวไปก็ไปในตัวครับเงินทองของร่างกายเนี่ยมีแค่มีกินมีใช้ก็พอแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะฝากไว้หลังจากที่เราชีวิตจะมีอยู่ไม่อยู่หรือจะหาไม่ก็ดีนะครับสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะฝากอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้เขาได้พูดได้ชื่นได้ชมว่าอ๋อนายคนนี้สมัยก่อนทำอะไรบ้างทุกวันนี้ก็ยังมีอะไรเป็นสื่อสารทำให้คนอื่นต่อผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าที่ผมสร้างตรงนี้ขึ้นมาทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อการศึกษาเนี่ยสิ่งหนึ่งจะมองเป็นธุรกิจก็ใช่แต่ถือว่าเป็นธุรกิจการศึกษาสร้างงานสร้างคนสร้างอาชีพนะครับแต่สิ่งที่ได้มากกว่าก็คืออยากจะให้ลูกหลานทุกคนครับต่อยอดพร้อมทั้งทีมงานคนรุ่นใหม่ครับทำยังไงช่วยให้คนบ้านเราทุกวันนี้ให้มีอาชีพมีงานทำขึ้นมาแล้วประเทศชาติจะมีการพัฒนาเจริญขึ้นไปได้อย่างแน่นอนครับเยี่ยมเลยครับก็นี่ก็อีกหนึ่งโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับก็ได้เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนนะครับมีทั้งโรงเรียนที่มีหลักสูตรทางเทคนิคมากมายนะครับที่เท่าทันเทคโนโลยีสำหรับคนที่เรียนระยะสั้นก็ได้นะครับแล้วก็มีโครงการต่างๆสำหรับเรียนฟรีอีกนะครับแล้วก็ไปฝึกงานวัดสวนแก้วด้วยนะครับได้ข่าวว่าเดี๋ยวมีอาจารย์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างเนี่ยทำสวนลอยฟ้าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้อาจารย์พาขึ้นไปตรงสวนลอยฟ้านะครับได้ไปพูดคุยด้านบนบ้างนะครับครับก่อนจะปิดคลิปนี้ขอเพิ่มอีกสักนิดนึงนะฮะโครงการตอนนี้เยอะนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับถ้าท่านสนใจลองเข้ามาในเว็บแสงทองเว็บstech นะครับ stech.ac.gh นะครับอย่างที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูมาเลือกดูได้เลยครับท่านต้องการที่จะใช้บริการตรงนี้ยังไงเราเปิดกว้างเลยนะครับหรือท่านเองนะครับท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับท่านเกษียณอายุราชการแล้วท่านอยู่ว่างๆเหงาไม่ได้ทำอะไรมาเถอะถ้าหากท่านมาผู้สูงอายุมาเรียนที่นี่แล้วเรามีโครงการให้เรียนฟรีครับเหมือนล่าสุดก็มีเห็นลุงวิชิตใช่ไหมครับ70กว่าเนี่ยใช่คลิปที่แล้วที่เรามีนะสนุกมากเลย3หนุ่มนะฮะ200กว่าปี3ท่าน200กว่านะแล้วก็ผู้พิการก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับอยากจะเห็นผู้พิการนะครับทั้งหลายนั้นพิการเพียงกายครับแต่ติดใจความสามารถนั้นเกินร้อยครับหากท่านอยากมีอาชีพมีงานทำท่านมาเถอะแสนทองเรามีทุนให้เรียนฟรีครับมาเถอะครับนะครับมาเรียนแล้วท่านจะไม่พิการอีกต่อไปเลยครับอย่างน้อยที่สุดก็คือคนที่มีไม่ครบอาการ32แต่สามารถทำได้ดีกว่าคนที่มีอาการครบ32ลองดูสิครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับกำลังใจเท่านั้นเองนะครับผมอยากจะเห็นท่านทั้งหลายนะครับทำงานอย่างมีความสุขผมอยากเห็นท่านทั้งหลายนะครับเป็นคนที่ไม่พิการเลยนะครับถึงแม้ว่าท่านอาจจะเดินไม่ได้ขอโทษขาดมือไปข้างนึงขาดเท้าไปข้างก็จริงแต่ท่านเอาสิ่งที่ท่านมีอยู่เนี่ยมาชดเชยได้แน่นอนครับแล้วสิ่งที่ท่านได้นั่นก็คือความภาคภูมิใจที่ท่านทำได้ยิ่งกว่าคนที่มีอาการครบ32และคนที่มีอาการครบ32ที่เห็นท่านทำงานอย่างนี้แล้วนะครับก็จะภูมิใจมากเลยนะครับว่าท่านไม่ได้เป็นภาระกับสังคมเลยครับแต่ท่านเป็นคนคนหนึ่งที่ช่วยทำให้สังคมมีความสีวิไลมีความสดชื่นเสียงามยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับครับคุณสมชัยนะครับที่สมัครสายครั้งนะครับวันนี้ก็กับรายการเปิดใจคนต้นแบบนะครับ
ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมานะครับในวันสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันที่สวนลอยฟ้านะครับอาจารย์ให้ทุกคนได้ชมว่าอีกมุมนึงของอาจารย์ที่อยู่กับครอบครัวในการทำสวนรีแลกซ์ถึงได้ยังแข็งแรงอยู่เป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามกันต่อได้นะครับรายการเปิดใจคนต้นแบบครูสนชัยอึ้งสมัติโกษาครบรอบ40ปีโรงเรียนแสงทองครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันที่ผ่านพ้นมาไม่ได้รอชะตาเวรละกรรมมาชี้ทางคิดและหวังอะไรไม่มีจะง่ายเลยสักอย่างเดินมาเต็มกำลังจึงมีวันนี้สร้างทุกอย่างด้วยมือเป็นเรื่องที่ยากหนักหนาแต่ยังมียากยิ่งกว่าก็คือให้อยู่ยืนนานคนจะยืนหยัดอยู่ยืนยงไม่ล้มหัวเมาเป็นอื่นเอาใหม่เมื่อล้มสลบแล้วฟื้นกลับมายืนได้อีก